ในขณะปฏิบัติเนี่ยดิฉันก็จะพูดนำไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงหายใจลึกเมื่อคุณหลับตาเนื้อแล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าฉันยังอยู่นะตอนนี้คุณหลับตาเนื้อแล้วคุณไม่เห็นตัวกายของคุณแต่คุณยังมีความรู้สึกว่าฉันยังนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันยังรู้เลยว่าเนี่ยก้นฉันเนี่ยอยู่บนเก้าอี้ฉันยังได้ยินเสียงของอาจารย์สุภวรรณเลยนะฉันยังสัมผัสได้ถึงอารมณ์เศร้าโศกเสียใจอยู่การที่คุณรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นการทำงานของวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุถ้าแปลออกมาธาตุนี้ขันธ์นี้แปลว่าธาตุรู้บางครั้งเขาเรียกตัวรู้ผู้รู้ภาษาอังกฤษเขาเรียก consciousness ตัวนี้ล่ะค่ะมันไม่มีรูปร่างนะน้ำมันเป็นน้ำเป็นพลังงานไม่มีรูปร่างฉะนั้นไม่ต้องหาแต่ตัวนี้ดิฉันจะมาสร้างคาแรคเตอร์ให้มันโดยเรียกว่าตัวใจนะคะตัวใจฉะนั้นตรงเบ้าตาของคุณขณะนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของตาใจตาใจของตัวใจโอเคนะแล้วเราก็บอกแล้วว่าตามีไว้มองมีไว้ดูใช่ไหมทีนี้ดิฉันจะมาขีดเส้นใต้กากบาทเนี่ยมาซัพพอร์ตนะคะให้คุณเนี่ยรู้ว่าเรามีธาตุรู้แล้วคุณใช้มันอยู่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่วันที่คุณเกิดขอให้ทุกท่านเอาสองมือตบแก้มค่ะปลุกตัวเองให้ตื่นปลุกตบขาโอเคนะคะนะถ้ามีอาการเนี่ยนะตกตีตีเช่นนี้หรือไปหาหมอนวดอุ้ยบีบเจ็บกดจุดอะไรจุดอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่ามันเจ็บเหมือนตอนนี้เนี่ยหึ่มหึ่มใช่ไหมแล้วคุณก็รู้ทันทีว่ามันเจ็บแต่คุณไม่เคยวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรนะฟังให้ดีนะสาเหตุที่คุณรู้ว่าฉันเจ็บที่แก้มที่มือที่ต้นขาก็เพราะในแท่งชีวิตนี้มีธาตุรู้มีวิญญาณขันธ์มีวิญญาณธาตุหรือมีตัวใจที่มีตาใจที่มันกำลังรับรู้ทำหน้าที่รับรู้ความเจ็บฉะนั้นตัวใจของคุณในขณะนี้เนี่ยคือเป็นประธานเป็นผู้ดูเป็นผู้ observe เข้าใจไหมที่มันกำลังดูความเจ็บที่ตัวกายมันกำลังดูความเจ็บที่ตัวกายฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยในประสบการณ์อย่างนี้ที่คุณกำลังรับรู้ความเจ็บเนี่ยดิฉันก็แยกแยะวิเคราะห์ให้คุณว่ามีตัวใจเป็นผู้ดูแล้วก็มีความเจ็บเป็นกรรมเป็นสิ่งที่ถูกดูถูกเห็นความเจ็บอยู่ที่ตัวกายแต่ตัวใจเป็นตัวที่เป็นนามมองไม่เห็นฉะนั้นตรงนี้ดิฉันต้องการที่จะเอามาซัพพอร์ตให้คุณรู้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีตัวใจมีวิญญาณขันธ์มีวิญญาณธาตุที่พระเจ้าได้บอกเรามาตั้งแต่ต้นแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพูดเรื่องขันห้าก็มีแต่ท่องแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้แต่ที่จริงไม่รู้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
นะคะต่อจากนี้ไปอ่ะคุณต้องหัดใช้ตาใจของตัวใจที่จะรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นข้างในใจของเราซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยมาสอนเราว่าต่อจากนี้ไปนะเอาธาตุรู้หรือตาใจของเราตรงนี้ตรงเบ้าตาเนี่ยนะฝึกให้มันมาอยู่กับฐานฉะนั้นตาใจของตัวใจตรงนี้จะเรียกว่าตัวสติก็ได้เห็นไหมคำว่าสตินี่มัน abstract มาก abstract มากเลยแต่ถ้าเราอธิบายเช่นนี้คุณก็รู้แล้วว่าอ๋อสติอ่ะโอเคตาใจของเราตรงนี้คือตัวสติละฐานของสติคือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวคือความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นแทนที่เราจะเอาฐานที่1ก่อนดิฉันจะเริ่มต้นด้วยฐานที่2นะคะเอาฐานเวทนาฐานความรู้สึกส่วนกายหรือเริ่มต้นด้วยที่บ้านหลังสีแดงเนื้อยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงรถคันสีแดงก่อนนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคนะคะแล้วก็ฟังนะฟังให้ดีนะความรู้สึกส่วนกายของเราทั้งหมดคือหน้าตาของฐานที่สองที่เรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งดิฉันเปรียบเทียบเป็นบ้านหลังสีแดงเนื้อยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงรถคันสีแดงฉะนั้นจะทำอย่างไรที่จะเอาสติมาปักที่ฐานเวทนาหรือทำอย่างไรที่จะพาตัวใจกลับบ้านทำอย่างไรจะกินยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงทำอย่างไรที่จะขับรถคันสีแดงคุณทำเหมือนกันหมดเลยนะคะคือเอาตาใจตรงเบ้าตาเนี่ยเสียบลงไปเลยปักลงไปเลยที่ความรู้สึกขึ้นขณะนี้จดจ่อมองอย่างอร่อยมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มปักลงไปเลยเสียบปักหมุดหมายความว่าไม่สนใจอย่างอื่นเจอรี่เข้ามาบายพาสไปทุกท่านดูนะคะดูปักลงไปเลยนะคะใช้ตาใจตรงเบ้าตาเนี่ยมองตาใจเป็นประธานความเจ็บที่กายเป็นกรรมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนดิฉันบางครั้งจะใช้คำว่าเอาไข่แดงดูไข่ขาวเปรียบเทียบตาใจเป็นไข่แดงที่แตกต่างจากความเจ็บคือไข่ขาวไข่แดงเป็นประธานความเจ็บเป็นกรรมเอาไข่แดงดูไข่ขาวไม่เหมือนกันนะทำสภาวะให้ชัดเจนนะคะทำสภาวะให้ชัดเจนอ
ความรู้สึกหึ่มๆหลังจากการตบตีๆมันเริ่มซาลงไปแต่แม้ความรู้สึกเจ็บที่เด้งออกมาทีนี้มันซาลงไปแล้วไม่ได้หมายความว่าในขณะนี้เราไม่มีความรู้สึกส่วนอื่นยังมีอยู่ค่ะคือแผ่นก้นที่กำลังนั่งติดอยู่กับพื้นถ้าใครนั่งเก้าอี้ก็เห็นน่ะที่กดอยู่บนเก้าอี้ถ้าใครนั่งกับพื้นก็เห็นน่ะใช่ไหมแผ่นก้นรวมทั้งขาถ้าใครนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ถ้าใครนั่งเก้าอี้และกำลังพิงเก้าอี้ก็ยังมีแผ่นหลังที่กำลังพิงพนักเก้าอี้ตรงนั้นก็ความรู้สึกใช่ไหมแล้วสองมือที่คุณกำลังแตะต้นขาอยู่นั่นก็ความรู้สึกเสื้อผ้าที่กำลังแตะเนื้อต้องตัวก็ความรู้สึกทุกคนดูนะคะใช้ตาใจไข่แดงอ่ะสแกนไปที่ไข่ขาวตามจุดต่างๆแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวล้วนเป็นทัศนียภาพของความรู้สึกส่วนกายทั้งสิ้นซึ่งเป็นฐานของสติเป็นบ้านหลังสีแดงเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีแดงรถคันสีแดงคุณจะกลับบ้านยังไงกินยาอย่างไรขับรถอย่างไรคุณทำเหมือนกันเดียวใช้ตาใจตรงเบ้าตาไข่แดงมองไปยังไข่ขาวอย่างจดจ่อให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ทำนะคะต่อไปนะดิฉันจะแนะนำฐานของสติที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวฐานกายนะบ้านหลังสีฟ้ายาเม็ดสีฟ้ารถคันสีฟ้าขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าการลูบต้นขาขอให้มีการเคลื่อนดิฉันต้องการให้คุณมีการเคลื่อนคือแทนที่จะเดินจงกรมแทนที่จะยกมือสร้างจังหวะเหมือนกับหลวงพ่อเทียนนะคะดิฉันให้คุณเคลื่อนในลักษณะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าแล้วคุณก็ดูไปที่อาการเคลื่อนเบ้าตาของคุณน่ะตาใจตรงเบ้าตานะคะคุณก็กรอกลงในทิศทางของแขนของมือที่กำลังเคลื่อนไม่ต้องลืมตานะคะแค่ให้รู้ว่าอาการน่ะเห็นอาการเคลื่อนเห็นอาการเคลื่อนฉะนั้นอาการเคลื่อนตรงนี้คือฐานกายฐานที่หนึ่งเป็นบ้านหลังสีฟ้ารถคันสีฟ้ายาเม็ดสีฟ้าที่คุณจะต้องกินแต่คุณเห็นไหมคะว่าเวลาที่คุณมองไปที่อาการเคลื่อนตาใจของคุณอดไม่ได้ที่จะเห็นความรู้สึกส่วนกายด้วยความรู้สึกที่มือที่ต้นขาที่คุณกำลังลูบอยู่ตรงนี้นะคะดิฉันก็เลยอธิบายเช่นนี้ว่าถ้าเช่นนั้นเรามากินยา2เม็ดพร้อมกันเม็ดสีแดงกับสีฟ้ากินพร้อมกันเอาบ้านหลังสีฟ้าหลังสีแดงมาชนกันตีทะลุกันเป็นบ้านหลังเดียวเอาฐานกายกับฐานเวทนามาตีทะลุกันตรงนี้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดจะทำง่ายขึ้น
ขอให้ทุกท่านรูปไปเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะหายใจลึกๆค่ะหายใจลึกๆไปพร้อมกันนะคะลมหายใจคือฐานกายคือบ้านหลังสีขาวเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีขาวรถคันสีขาวนะคะที่คุณสามารถกินยา3เม็ดนี้พร้อมกันได้ที่เราสามารถเอา3ฐานนี้มาชนกันเอา3บ้านมาชนกันทา3สีนะคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะฝึกดูฐานของสติทั้ง3อย่างคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอะไรที่มันชัดเจนคุณก็ดูไปที่ตรงนั้นนะคะดูอย่างจดจ่อดูอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์อย่าคิดอย่างอื่นค่ะทำให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะคะโดยการเอาตาใจไข่แดงดูไข่ขาวไม่เหมือนกันนะเอาประธานดูกรรมหยุดรูปค่ะนั่งเฉยๆกินยา2เม็ดก็หมายถึงดูลมหายใจกับดูความรู้สึกส่วนกายต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านกำหมัดนะคะแล้วก็ทุบต้นขาค่ะใครนั่งกับพื้นก็ดีอ่ะนะเมื่อยๆก็ได้ทุบตัวเองทีนี้เรากินยา3เม็ดนะคือดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายซึ่งคุณจะมองพลาดไม่ได้เพราะมันเด่นมันเด้งขึ้นมาคุณเห็นไหมดูเฉยๆนะคะข้างในไม่ต้องพูดไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นตาพูดไม่ได้มองไปตรงๆคุณต้องเห็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากแต่การที่พระเจ้าสอนให้เราปักลงไปเนี่ยให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าทำเรื่องพื้นๆที่ทุกคนรู้อะให้กลายเป็นยาแก้ทุกข์ถ้าคุณให้ความสนใจแบบล้านเปอร์เซ็นต์มันจะกลายเป็นยาแก้ทุกข์ฉะนั้นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายขณะนี้กลายเป็นยาแก้ทุกข์ที่ช่วยให้คุณหายกุ้มใจได้กลายเป็นบ้านของใจเป็นศาลาพักใจที่จะรองรับตัวใจที่หลงทางให้กลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยคำอธิบายง่ายๆนี้นะคะจะช่วยคุณเข้าใจได้ต้องล้านเปอร์เซ็นต์นะปักลงไปโอเคค่ะนั่งเฉยๆกินยา2เม็ดดูลมหายใจดูความรู้สึกส่วนกาย
นอกบ้านไปกับเจอรี่นะอยู่ให้ติดบ้านจับเสาหลักของบ้านไว้เสาหลักของบ้านคือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวถ้ามีคือความรู้สึกส่วนกายนี่คือเสาหลักของบ้านจับเอาไว้คือเอาสติปักฐานในขณะนี้เนี่ยคือการมีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะหมายถึงดูสภาวะนะคะดิฉันพูดภาษาสภาวะนะคุณต้องปฏิบัติตามคุณจะเข้าใจนะคะอย่าพูดเปล่าๆโดยที่ไม่เข้าใจสภาวะสติของคุณตรงนี้คุณรู้แล้วคือตาใจของคุณตรงนี้คือตัวสติสัมปชัญญะคือความสามารถที่จะเอาตาใจตรงนี้มาปักลงที่ฐานของสติคือลมหายใจกับความรู้สึกส่วนกายขณะนี้เนี่ยที่คุณสามารถมาปักลงมาการปักลงมาตรงนี้คือการมีสัมปชัญญะคำนี้พระเจ้าพูดบ่อยนะคะมีสัมปชัญญะมีสตินะนี่คืออาการเช่นนี้คุณมีสติมีสัมปชัญญะสติตาใจไข่ดาวไข่แดงสัมปชัญญะคือความสามารถที่ปานใจเนี่ยของเราสามารถปักลงที่ฐานได้จับเสาหลักของบ้านไว้ได้นี่คือการมีสัมปชัญญะเวลาที่คนพูดเนี่ยลอยๆเนี่ยเธอต้องมีสตินะคือขาดสตินะสติสตางค์ของเธอหายไปไหนตรงนี้เนี่ยเราพูดแบบลอยๆพูดให้ถูกเนี่ยเราควรที่จะทักว่าสติของเธอไม่ได้อยู่กับฐานนะสติของเธอไม่ได้อยู่กับฐานนะมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะฉะนั้นเวลาที่คนเนี่ยเราบอกให้คนเนี่ยมีสตินะคุณต้องพูดให้จบว่าคุณต้องเอาสติกลับมาที่ฐานคือกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่การเคลื่อนไหวกลับมาที่ความรู้สึกส่วนกายสองฐานแรกนี่แหละมันจึงจะมีผลใครที่ตกใจกลัวเนี่ยหัวใจเต้นแรงคุณต้องบอกให้เขาหายใจลึกๆหายใจลึกๆพอหายใจลึกๆเนี่ยสติจะถูกผลักเข้าฐานการหายใจลึกๆอ่ะลองดูนะคะทุกท่านหายใจลึกๆหายใจลึกๆสังเกตไหมคะว่าเวลาที่คุณหายใจลึกๆเนี่ยคุณจะรู้ตัวอยู่กับการหายใจเวลาที่เราหายใจลึกเนี่ยเราจะรู้สึกตัวดีขึ้นไอ้การรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยคำนี้เนี่ยหมายถึงการปักหมายถึงล้านเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเวลาที่เราหายใจลึกๆเนี่ยตัวใจจะถูกผลักเข้าบ้านคือเราจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่อนข้างอัตโนมัติแต่ถ้ามีการตกตีๆจะยิ่งอัตโนมัติใหญ่เลยอ่ะตกแก้มค่ะตกแก้มตกแขนอีกข้างหนึ่งตกท้องตกขาโอเคค่ะคุณเห็นไหมถ้าเราหลังจากตกตีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยฐานของสติเด้งออกมาสติคือตาใจของเราไข่แดงคุณจะมีสัมปชัญญะโดยอัตโนมัติเลย
ห็นไหมสัมปชัญญะเนี่ยก็คือตาใจของคุณเนี่ยสามารถอยู่กับอาการหึ่ม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 คือความเจ็บอย่างแนบแน่นอย่างแนบแน่นตัวใจอ่ะคือตัวสติตัวนี้ถูกผลักเข้าบ้านเลยเห็นไหมคะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยคุณจะเข้าใจได้ง่ายเพราะดิฉันจะใช้ภาษาสภาวะอันหลายท่านอาจจะฝึกเรื่องสติปัฏฐานมานะคะดิฉันจะแนะนำคำศัพท์อีก2คำนะคะเพราะมันเรื่องเดียวกันคุณจะได้ไม่งงฟังให้ดีนะคือคำว่าวิตกวิจารวิตกวิจารเนี่ยเป็นองค์คุณของฌาน4วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเรามาดูคำสองคำนี้นะซึ่งเข้าใจยากมากเพราะถ้าเราพูดวิตกเนี่ยเรามักจะหมายถึงเข้าใจว่าเป็นวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านถ้าวิจารก็วิจารแบบดีแบบไม่ดีนะวิจารก็คือ comment criticize อะไรอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ความหมายของคำว่าวิตกวิจารในองค์ฌานไม่ใช่ฟังให้ดีนะตบแก้มอีกตบแก้มตบขาโอเคทีนี้มาฟังคำวิตกวิจารนะวิตกคือการที่สติของเราอะตาใจอะสามารถหาหลักเกาะฉะนั้นหลักเกาะขณะนี้ฐานที่จะเกาะคือลมหายใจกับความรู้สึกเจ็บหึ่มๆตรงนี้คือวิตกวิจารคือเมื่อหาหลักเกาะได้แล้วถ้ารู้ว่าตาใจตัวนี้สามารถแนบแน่นอยู่กับฐานของสตินี่คือวิจารเห็นไหมถ้าคุณฝึกเนี่ยคุณเข้าใจได้ทันทีเลยอธิบายเช่นนี้วิตกคือความที่ตาใจอะตัวสติตัวนี้ไข่แดงตัวนี้สามารถหาหลักเกาะหาฐานเกาะฉะนั้นฐานขณะนี้คือลมหายใจกับความรู้สึกเจ็บหึ่มๆเมื่อมีฐานเกาะแล้วก็สามารถที่จะมีวิจารก็คือแนบแน่นวิจารตัวนี้คือสัมปชัญญะตัวเดียวกันตัวเดียวกันเข้าใจไหมเกาะแน่นไม่หลุดหลีกไม่โลเลไม่คิดเรื่องอื่นละตรงนี้คือวิจารมีวิตกวิจารมีสติสัมปชัญญะถ้าคุณปฏิบัติตามดิฉันไปนะคะคุณจะได้คำพวกนี้ไป forever เลย for the rest of your life เลยคุณจะเข้าใจถึงเกิดเลยเข้าถึงใจเข้าถึงตัวใจของคุณน่ะอันนี้ไม่ใช่สุตตาไม่ใช่เป็นการอ่านแล้วคุณก็ไม่เข้าใจจินตาก็ไม่เข้าใจมันนั่งจินตานั่งมโนเนี่ยยุคนี้เขาชอบใช้คำว่ามโนนะดิฉันยังไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรอ่ะก็คือคิดเนี่ยนะคะจินตาคุณก็ไม่เข้าใจถ้าไม่มีสภาวะรองรับโดยเฉพาะคำว่าวิตกวิจารย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวิตกก็คือไอ้ตัวไข่แดงตัวเนี้ยตาใจอ่ะตัวสติอ่ะสามารถหาฐานที่จะจับฐานมันก็มีแค่นี้คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแต่ในขณะนี้อ่ะเราไม่ได้เคลื่อนก็ดูลมหายใจดูความรู้สึกส่วนกายวิจารหรือสัมปชัญญะก็คือการที่ตาใจสามารถปักลงไปเลยปักแนบแน่นไม่หลุดหลีกไม่โลเลไม่คิดเรื่องอื่นปักลงไปตรงนี้คือวิจารฉะนั้นคำว่าปักคำว่าสัมปชัญญะคำว่าวิจารนะคะคือสภาวะเดียวกันหมดไม่ต้องงงนะคะโดยสภาวะมีแค่นี้แต่ถ้าโดยภาษาโดยอรรถพยัญชนะโอ้โหสารพัดสารเพ
ฉะนั้นดิฉันจะไม่สอนคุณถ้าดิฉันเอาคุณนั่งปฏิบัติด้วยไม่ได้ดิฉันจะไม่พูดกับคุณเพราะมันเสียเวลาพูดไปคุณก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามาฝึกกันอย่างนี้เนี่ยดิฉันสอนคุณในลักษณะเนี้ยจิตสู่จิตใจสู่ใจถ้าดิฉันไม่นั่งปฏิบัติกับคุณดิฉันก็สอนคุณไม่ได้ฉะนั้นขณะนี้เนี่ยถึงแม้บางอย่างดิฉันพูดเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่องแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ตกร่องดิฉันพูดจากสภาวะสด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 ร้อนร้อนใหม่เอี่ยมอ่านข้างในแล้วดิฉันก็ถ่ายทอดออกมาให้คุณรู้แล้วถ้าคุณทำตามได้คุณจะซาโตริอ๋อฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้เองอุ้ยไม่เคยเข้าใจเลยวิตกวิจารณ์อ๋อรู้ละรู้ละรู้ละโอ้นี่เหรอเขาเรียกสติสัมปชัญญะรู้ละรู้ละรู้ละนี่เหรอสติปักฐานรู้แล้วรู้แล้วถ้าใครเกิดอาการเช่นนี้เรียกว่าซาโตริยูเรกาฉันรู้แล้วซาโตริคือหยดน้ำแห่งปัญญาปัญญามีสติสมาธิปัญญาปัญญาเนี่ยสำคัญมากที่คุณจะต้องมีเข้าใจนะคะโอเคเดี๋ยวเราตบตีครั้งสุดท้ายเดี๋ยวฉันจะให้คุณเลิมตาละนวดขมับค่ะนวดอันนี้เผื่อคอยหลับไปแล้วนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนชัญญะมีวิตกมีวิจารณ์หรือเอาสติปักที่ฐานคุณเห็นไหมคะคำพูดพวกนี้ของพระพุทธเจ้าที่จริงแล้วคล้องจองกันหมดเพียงแต่ตัวอัตถะพยัญชนะฟังกันคนละเรื่องเลยฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่รู้จริงไม่มีสภาวะจริงก็ถ่ายทอดไม่ได้ยิ่งถ้าไปตีความตามศัพท์แล้วก็เสร็จเลยคนละเรื่องกันเลยก่อนเราลืมตาขึ้นมานะคะดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยสังเกตดูซิว่าคุณสัมผัสความสงบได้ไหมข้างในเดี๋ยวดิฉันจะหยุดพูดนะคะแล้วคุณดูซิว่าในหัวของคุณเงียบลงไหมตรงหน้าอกหน้าใจนิ่งไหมทุกคนดูนะคะคุณสัมผัสได้ถึงความสงบไหมความสงบน่ะที่จุดขอไข่อ่ะหายกุ้มใจอ่ะสุขสงบนิ่งโล่งโปร่งเบาสบายคำศัพท์เยอะแยะเลยนะคะแต่ดิฉันจะบอกคุณนะคะหัดใช้คำนี้คำเดียววิมุตติสุขวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าใช้คำนี้คำเดียวสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขอันนั้นหมายถึงวิมุตติสุขยิ่งใหญ่กว่าความสงบไม่มีคือเนี่ยคือความสงบคือวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าคอนเฟิร์มว่าไม่มีสุขอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วคุณต้องเงี่ยหูฟังนะคะเพราะเมสเซจพวกนี้สำคัญมากคุณจะได้โมดิเวตตัวเองนะคะที่จะทำต่อไปแล้วก็อีกคำหนึ่งอีกประโยคหนึ่งนะคะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
สุขตัวนี้ท่านหมายถึงวิมุตติสุขนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานชิมลองซึ่งมันเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่สุดไม่มีสุขอื่นใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขอันนี้ซึ่งถ้าคุณกำลังสัมผัสในขณะนี้คุณจะรู้ว่าเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรหวือหวาเลยนี่ไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าหวือหวานี่แหละผู้รู้ทุกท่านจะพูดเหมือนกันหมดว่าความสุขชนิดนี้ที่เป็นความสงบวิมุตติสุขตรงนี้มันสุขที่สุดวิมุตติหมายความว่าความสุขที่เกิดจากการสงบระงับหายไปของปัญหาชีวิตของเจ้าเจอรี่หรือของความคิดเมื่อความคิดหรือเจ้าเจอรี่ที่เป็นพาหะเอาอะไรอินุงตรงนางมาให้ทำให้เราเก็ตซิมซี่เนี่ยมันหายไปที่เหลือมีแค่นี้ที่เหลือคือวิมุตติสุขซึ่งพระพุทธเจ้าคอนเฟิร์มให้เราแล้วว่าสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะสุขกว่านี้ละและตรงนี้คือนิพพานชิมลองจำได้ไหมหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะคะที่พุทธคยาพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข7สัปดาห์7วันตรงนั้น7วันตรงนี้7วันตรงนู้นจำได้ไหมการเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 ปีก่อนนะคะกับวิมุตติสุขที่เรากำลังชิมลองในขณะนี้เหมือนกันค่ะฟังให้ดีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่กลากขึ้นหัวนะคะวิมุตติสุขเป็นสภาวะที่เป็นสากลเหมือนรสชาติของความเค็มมีรสชาติเดียวรสชาติของน้ำตามีรสชาติเดียวรสชาติของเสียงหัวเราะมีรสชาติเดียวรสชาติความเค็มรสชาติเดียวเช่นกันวิมุตติสุขมีรสชาติเดียวเป็นรสชาติที่สุดแสนจะธรรมดาไม่หวือหวาพระพุทธเจ้าสัมผัสกับวิมุตติสุขเมื่อ 2,600 ปีก่อนอย่างไรในขณะนี้เราสามารถชิมลองวิมุตติสุขอันนั้นได้วิมุตติสุขคือนิพพานชิมลองสภาวะนี้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเสวยถึง7สัปดาห์หลังการตรัสรู้เพราะหลังการตรัสรู้ท่านเข้าสู่นิพพานแล้วอะใจของท่านเปี่ยมไปด้วยวิมุตติสุขมัน overwhelming มากเลยมันโอ้ยท่วมท้นจนท่านต้องอยู่กับมันเสวยวิมุตติสุข7วันตรงนั้น7วันตรงนี้เพื่อที่จะสำรวจอยู่กับความดื่มด่ำเนี่ยของสภาวะนั้นๆวิมุตติสุขและวิมุตติสุขที่เรากำลังชิมลองอยู่ในขณะนี้รสชาติเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านเสวยเมื่อ 2,600 ปีนี่เป็นสภาวะที่เป็นสากลรสชาติเดียวไม่เกี่ยวข้องกับคนถ้าคุณเข้าถึงตรงนี้รสชาติตรงนี้คุณก็สัมผัสได้ฉะนั้นการอธิบายตรงนี้นะคะดิฉันได้พาคุณเข้ามาสัมผัสกับพระพุทธเจ้าอย่างแนบแน่น
แม้คุณยังไม่ได้ไปสังเวสถานสี่ที่ไม่เป็นไรนี่คุณสัมผัสกับผู้เจ้าองค์จริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมท่านเขี่ยภวคคลิออกไปเลยนะภวคคลิเนี่ยคิดว่าการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคือจะต้องอยู่ใกล้ท่านจับชายผ้าเหลืองท่านติดอยู่อย่างนั้นแหละจนพระเจ้าอัปเปหิภวคคลิออกไปภวคคลิไปฝึกเองแล้วก็ท่านก็พูดย้ำผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันพาคุณมาสู่ผลกี้นี้เราพูดถึงมรรคการปฏิบัติตกตีตีนั่นส่วนมรรคนี่ส่วนผลแล้วมรรคผลนิพพานผลคือวิมุตติสุขที่ช่วยคุณเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้าได้ดีขึ้นใกล้ชิดขึ้นอย่าคิดว่าคุณไปถึงอินเดียไปถึงดินแดนพุทธภูมิแล้วคุณรู้จักพระพุทธเจ้าดีขึ้นนะไม่ใช่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติจนเห็นธรรมตรงนี้คุณยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกฟังเอาไว้ดื่มด่ำกับวิมุตติสุขอีก2นาทีค่ะเนี่ยตรงนี้เราสามารถน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนี่ยความสงบอันนี้เนี่ยคือบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราสามารถแผ่ไปให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของเราบุญอันนี้เนี่ยส่งท่านไปสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกไปนี่คือบุญหนักที่สุดที่เราสามารถทำให้กับใครได้หนักที่สุดดีที่สุดคือวิมุตติสุขคือนิพพานชิมลองโอเคค่ะทุกท่านหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตาได้แล้วค่ะ